สวัสดีจ้าคำถามที่สงสัยคือโปรตีนตัวเนี้ยทำยังไงเดี๋ยววันนี้หนูจะมาทำให้ดูโดยใช้เครื่องหนีบของตัวนี้ที่หนูขายไม่ใช่สูพีมนะเครื่องหนีบแบบเนี้ยหรือเครื่องหนีบยืดทั่วไปอ่ะถ้าใช้หนีบโปรตีนหนีบยังไงเดี๋ยวหนูจะมาทำให้ดูวันนี้นะอุปกรณ์เราจะมีแค่หนึ่งเลยคือฟลอยด์ฟลอยด์เนี่ยไม่ใช่ฟลอยด์ทำสีที่แบบเราสั่งมานะฟลอยด์ย่างปลาทั่วๆไปเลยฟลอยด์ทำกับข้าวถ้วยแปลงถุงมือแบบไหนก็ได้เครื่องหนีบอะไรก็ได้ย้ำว่าอะไรก็ได้หนีบยืดเนี่ยใช้ได้หมดเลยและตัวสุดท้ายคือโปรตีนโอเคไหมเดี๋ยวเรามาดูกันจ้าเรามาดูสภาพผมของลูกค้าก่อนก้มหน่อยนึงนะคะดูนะผมผ่านการทำเคมีมาแล้วดูนะพี่นะดูหวีนะอ่ะได้แค่นี้เห็นไหมอ่ะได้แค่นี้เพราะฉะนั้นผมเนี่ยธรรมชาติไหมก็นับว่าธรรมชาตินะถึงทำสีครั้งเดียวก็ยังนับว่าธรรมชาติเพราะผมไม่ได้ฟอกมาลองดูนะนี่ติดแล้วติดแล้วติดแล้วชื่ออัดชื่อเจ็บค่ะอ่ะเรามาดูกันเราจะใช้แค่ตัวนี้เพียวๆชัดนะมาดูกันจ้าตัวนี้นะเป็นโปรตีนเอ็นคอมเพล็กซ์เป็นโปรตีนที่มีเชื่อมแกนผสมและเป็นโปรตีนที่ใกล้เคียงกับเนื้อผมจริงที่สุด 80% เราจะเติมเนื้อผมกลับไปให้ลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าหวีง่ายและเส้นผมนั้นมีน้ำหนักที่มากขึ้นเกิดความมันและความเงาที่มากขึ้นลองดูนะอ่ะแค่นี้ค่อยๆใส่อ่ะแค่นี้นะเราจะใช้วิธีการใช้เครื่องหนีบอะไรก็ได้แล้วห่อฟลอยธรรมดานี่ดูนะเราจะฉีกมาประมาณนี้อืมแล้วเราก็เอาเครื่องหนีบผมห่อไปที่ตรงนี้นะอ่ะเห็นไหมเราจะหนีบอ่ะนะแล้วเราก็ทำให้มันไซส์มันบาลานซ์กันอ่ะประมาณนี้รอยจะอยู่ตรงนี้นะเราก็พับเขาปึ๊บพับไปดูเรื่อยๆนะคุณลูกค้าขาอ่ะแล้วก็ค่อยๆฉีกนะอืมเสร็จแล้วยังไงต่อเราก็ทำการพันเข้ามาปึ๊บเห็นนะพับเข้ามาแบบนี้นี่1ชั้นแล้วนะแล้วก็พันเข้าไปอีกเนี่ยประมาณชั้น2ชั้นเองจะได้แล้วเนี่ยนี่ไม่ต้องซื้อทัวร์มาลีนเพราะแผ่นทัวร์มาลีนเนี่ยทำออกมาเพื่อใช้หนีบผมยืดสำหรับเครื่องหนีบที่กินผมไม่ได้ใช้หนีบเปียกตัวที่ให้การหนีบเปียกดีที่สุดคือฟลอยฟลอยทำสีฟลอยย่างปลาเพราะเขาจะกระจายความร้อนได้ดีมากขึ้นอ่ะนี่แค่นี้เสร็จแล้ว1หน้าแผ่นทัวร์มาลีนไม่ต้องใช้เสร็จแล้วถอดออกหนีบยืดต่อพอใช้ใหม่เก็บมาใช้ใหม่ได้เลยแค่นั้นมาอ่ะนี่ได้แล้วไม่ต้องไปทำอะไรมันเลยทับแล้วเราก็ห่อหน้าเขาเหมือนเดิม2ชั้น3ชั้นก็เอาตามสบายเราเลยค่ะอันนี้มันเหลือเยอะเนาะฉีกซิจ้ารออะไรปึ๊บปึ๊บปึ๊บแค่นั้นแล้วก็ขยำนะขยำให้เกิดรอยหยาบมากที่สุดเพราะอะไรเพราะว่าเขาจะได้เกาะแผ่นหนีบนี่แค่นี้ยากไหมไม่ยากกระเด็นกับฟอยย่างปลาใช้ง่ายๆต่อไปใส่ถุงมืออะอะไรก็ได้เด้อขออนุญาตแป๊บนึงนะจ๊ะเบ้นอย่าเอากิ๊บให้พี่หน่อยสีตัวกิ๊บอะไรก็ได้ลูกวันนี้จะใช้ถุงมือกับแก๊ปนะงานจริงๆแล้วก็ใช้ถุงมือสีดำนะอันนี้มาทำรีวิวให้ดูเด้อใส่เข้าไปใส่เข้าไปอ่ะเรียบร้อยมาวางเลยจ้าแบ่งผมตามความสะดวกอันนี้คือวิธีการทำชนิดวิธีการเติมเนื้อผมกลับไปโทษจ้ะติดเข้าไปหนึ่งติดเข้าไปสองการทำสปาโปรตีนเติมเนื้อผมเนี่ยไม่ต้องจำเป็นว่าต้องแบ่งสัดส่วนสักบางเชียวนะพี่นะเสียเวลาแบ่งให้มันได้สัดส่วนที่กำลังดีแล้วเราลงโปรตีนเติมเนื้อผมได้เลยอ่ะทีนี้เมื่อแบ่งผมเสร็จแล้วนี่คือถ้วยโปรตีนคุณพี่จำได้ไหมหนูจะไม่ใส่เบสผสมไม่ใส่สเต็มเซลล์อยากให้รู้ว่าทำเพียวๆมันเลิศไหมอ่ะทีนี้เมื่อเราห่อฟอยล์เสร็จนะชัดไหมออฟนะเปิดมาเป็น109เราจะลดไฟต่ำสุดเลยเครื่องนี้ต่ำสุดอยู่ที่เลขเท่าไหร่150องศาอ่ะทีนี้รอไฟเราจะใช้วิธีการลง1ช่อแล้วหนีบเปียก1ครั้งสังเกตว่าทำโปรตีนเวลาหนีบจะต้องขึ้นเงาของเนื้อทิดเบ้นไม่ใช่หนีบแล้วแห้งคลอดถ้าหนีบแล้วแห้งคลอดแห้งเขือดนั่นแสดงว่าโปรตีนของที่นั้นมันเป็นการเผาไม่ใช่การผลักโอเคไหมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะลงโปรตีนลงเพียวๆใช้วิธีการหนีบผลักอ่ะนี่150แล้วนะชัดไหมใช้วิธีการลงนะขออนุญาตนะอาจจะไม่ถนัดนิดนึง
ลงไปลงไปนวดจ้ะนวดจ้ะเมื่อกี้ที่หวีไม่ออกเรามาดูกันนะลื่นแล้วออกหมดจบแค่นั้นเลยอ่ะหนึ่งว่านะใส่ให้ชำเรากำลังจะเติมเนื้อผมกลับไปให้ลูกค้าอ่ะสังเกตนะอ่ะหนึ่งช่อแล้วหนีเปียกหนึ่งครั้งเริ่มเลยเบ้นขอชัดๆนะลูกนะมองนะไม่มีเสียงซ่าอ่ะเห็นไหมเห็นความเงาไหมนี่รอบแรกนะคุณพี่ดูเห็นอะไรไหมเบ้นผมเป็นยังไงเป็นเงาค่ะนี่หนึ่งครั้งนะอ่ะดูครั้งที่สองเห็นไหมว่าการใช้ฟลอยดีกว่าทัวร์มาลีนตรงที่มันหนีบผักและไม่มีเสียงซ่าบนเส้นผมเวลาหนีบทับโปรตีนเห็นไหมเห็นอะไรไหมอ่ะคุณพี่ดูเห็นอะไรไหมตอบสิมันเงาอ่ะนี่อ่ะแล้วดูสองช่องนี้เทียบกันฝั่งไหนเงากว่าฝั่งนี้เพราะฉะนั้นเวลาลงโปรตีนฉ่ำและเงามากๆไม่จำเป็นเลยที่จะต้องใส่อันนั้นอันนี้นู้นโปรตีน NRKS คือการเติมเนื้อผมกลับไปให้ลูกค้าเนี่ยเกิดความแข็งแรงเพราะมีเชื่อมแกนเป็นส่วนผสมและทำให้เส้นผมเนี่ยเกิดการฟื้นตัวจากเนื้อโปรตีนที่มีความใกล้เคียงกับผมจริงเส้นผมเลยทิ้งตัวสวยอ่ะดูนะปั๊บไม่มีเสียงซ่าเลยนะเพราะเราห่อฟลอยด์อ่ะเห็นไหมเบนดูสิว่าในกล้องเห็นอะไรเงามากพี่โคตรเงานี่อ่ะต่อมาดูช่อต่อไปทำแบบนี้ทีละช่อจนทั่วและไม่จำเป็นต้องแบ่งบางเหมือนการลงเครดิตหรือลงยายืดนี่หนานะไม่ใช่ไม่หนานะเนี่ยอ่ะดูอีกทีหนึ่งนะขออนุญาตจ้าอ่ะชัดไหมเบนอ่ะดูนะอ่ะฮะ150องศานะเพราะเครื่องหนีบรุ่นนี้มันต่ำสุดแค่105อ่ะดูนะมากเห็นอะไรไหมว่าเงามากคุณพี่เชื่อหนูไหมว่าใช้แค่ฟลอยอะเงากว่าทัวร์มาลีน10เท่าเพราะอะไรแผ่นทัวร์มาลีนเนี่ยเวลาเราหนีบไปอะมันจะร้อนซ่าเลยนะมันจะมีเสียงซ่าออกมาเพราะอะไรแผ่นทัวร์มาลีนมันกระจายความร้อนทำให้เส้นผมเนี่ยร้อนจี๋แต่ตัวฟลอยเนี่ยมันจะกระจายความร้อนได้ทั่วกว่าและไม่เกิดความซ่าเห็นไหมเส้นผมเงามากไม่แสบตาไม่แสบจมูกและทำหลังทำสีหลังยืดทำได้ด้วยหลังดักก็ทำได้โดยที่ร้อนไม่คลายสีไม่เฟดเลยนี่อ่ะเห็นไหมง่ายง่ายเนี่ยไม่มีอะไรยากนี่หนาไหมคุณพี่ดูหนาไหมนี่อ่ะแล้วดูหนูลงนะดูนะคุณพี่ดูนะนี่คือการแบ่งหนาให้ดูนี่คือการแบ่งหนาให้ดูคุณพี่ดูนะปึ๊บนี่อ่ะนี่ดูเงาไหมเงามากนะแล้วนุ่มมากแล้วหวีง่ายจากผมที่หวีไม่ได้เมื่อกี้ที่เทสให้ดูแล้วพี่ลองดูนะเป็นไงมาดูฝั่งนี้มั่งหลังจากทำอย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยลูกค้าสามารถเอาไปล้างออกได้เลยและใครจะทำเคราตินทำให้ยาทำต่อได้เพราะเราฟื้นฟูเนื้อผมแล้วก่อนที่เราจะทำเคมีหนักๆเราต้องเติมเนื้อผมกลับไปก่อนเพราะผมลูกค้าช้ำมากอ่ะดูนะดูนะดูแบ่งนั้นนะให้ดูการเติมเนื้อผมเนี่ยโคตรดีที่สุดแล้วและแนะนำว่าต้องเป็นของ NRKS เพราะความชุ่มชื้นเขาสูงเรามาดูอีกช่อหนึ่งนะคุณพี่ลองดูคุณพี่ลองดูดูนะไม่มีเสียงซ่า1ครั้ง2ครั้งดู3ครั้งดูซิว่าเงาไหมคุณพี่เงามากนี่เงามากดูแค่นี้เองแล้วเราก็ถ้าอยากจะบำรุงต่อให้เข้าอบไอ้น้ำแต่ถ้าอยากจะพอแล้วเนี่ยได้ผลลัพธ์ที่เลิศแล้วล้างออกได้เลยใครอยากไปน้ำต่ออบเลย20นาทีโปรตีนตัวนี้ให้ความเงาขั้นสุดแล้วย้ำว่าให้ความหลังจากที่เราล้างเรียบร้อยแล้วอ่ะเราก็ทำการหวีเลยเนี่ยเรียบร้อยแล้วไอ้แห้งๆก็ไม่มีละหวีได้ง่ายๆเลยสบายๆเจ็บไหมไม่เจ็บแล้วเพราะอะไรเราได้เนื้อผมกลับมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เจ้าตัวโปรตีนขดขาวเนี่ยของไอ้นาเคสนับว่าให้ผลลัพธ์เรื่องการเติมน้ำหนักดีเวลาเราหวีอะไรก็ตามมันจะง่ายแล้วเวลาได้เนื้อผมเนี่ยทำเคราตินหรือทำไฮยาจะได้ผลลัพธ์ที่สวยมากรวมไปถึงนะขออนุญาตนะรวมไปถึงใส่ในน้ำยายืดเบอร์1เพื่อแปลงให้น้ำยายืดสูตรธรรมดากลายเป็นยืดโปรตีนได้ใส่ครีมโกรกได้กลายเป็นโกรกโปรตีนใส่สีผมผงฟอกได้ให้ใส่3ปั๊มต่อ1ถ้วยเคมีสำหรับตัวนี้นะจะทำให้ตัวประสิทธิภาพของครีมยืดกลายเป็นยืดโปรตีนได้ด้วยอ่ะแล้วก็มาเป่าดูขออนุญาตเดี๋ยวเป่าช่อบนให้ดูนะจะได้ไม่เสียเวลานะยังไม่ได้ใส่อาหารผมหรือซิลกี้นะเพราะล้างขึ้นมา
ถ้าเราใส่เลนจะดูลักไก่เพราะฉะนั้นเนี่ยขออนุญาตเป่าแบบธรรมดาให้ดูก่อนก็ทำการเป่าได้เลยก็ถือว่าเสร็จแล้วแต่รู้เลยนะว่าข้อแตกต่างคือผมนุ่มแล้วก็มีน้ำหนักทิ้งตัวสวยมากจับเราจะรู้ว่าผมก่อนทำอ่ะผมลูกค้าคนไหนแห้งๆทำโปรตีน1ครั้งจะได้ผลลัพธ์ที่สวยมากหนูย้ำเลยว่าสวยมากไม่ว่าจะงานยืดงานสีงานฟอกถ้าดูสภาพผมว่าก่อนทำแห้งให้เราจับลูกค้าทำโปรตีนแค่หนีบผักก่อนครั้งนึงเมื่อล้างเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอามาทำเคมีหนักๆต่อได้ทำได้บ่อยครั้งนะเพราะตัวนี้ยิ่งทำเนื้อผมยิ่งกลับมาดีเลิศมากมากเดี๋ยวมาดูกันขออนุญาตเอาแค่ช่อหลังนะมันจะได้แบบไม่เสียเวลาเนาะทั้งหัวอะไรเงี้ยปัญหาของช่างส่วนใหญ่เวลาทำเคราตินแล้วได้ผลลัพธ์ไม่ร้อยหรือทำไฮยาแล้วได้ผลลัพธ์ไม่ร้อยคือทุนเดิมเนี่ยผมลูกค้าทุกคนที่มาทำอ่ะเขาเสียอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยในการแก้ไขถ้าใช้แค่เคราตินหรือไฮยาผลลัพธ์มันอาจจะได้ไม่ร้อยการเติมโปรตีนหรือเติมเนื้อผมกลับไปก่อนที่เราจะทำเคราตินกับไฮยามันเลยเป็นอะไรที่ตอบโจทย์สำหรับคนที่ผมเสียและต้องการให้ได้ผลลัพธ์ที่ร้อยหรือช่างที่ต้องการให้ได้ผลลัพธ์ที่ 100% เนี่ยก็แนะนำเนาะแนะนำว่าให้เราทำตัวโปรตีนก่อนเป็นอันดับแรกก่อนที่เราจะเริ่มเคมีต่อไปลูกค้าจะได้จบงานสวยๆประมาณนี้อย่าลืมนะวิธีใช้ต้องห่อฟลอยนะแผ่นโทมารีนอะเวลาหนีบแม้ไฟ150ก็ยังมีเสียงซ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยฟลอยอะตอบโจทย์มากๆฟลอยนี่ถือว่าเป็นอะไรที่เลิศมากประหยัดแล้วก็ถูกแล้วก็ใช้ได้นานใช้ได้จนกว่าฟลอยจะขาดใช้เสร็จก็แค่ถอดแล้วเก็บพอลูกค้ามาทำแล้วก็เอาฟอยล์อันเก่าอะเสียบเข้าไปใหม่แล้วใช้งานได้เลยจนกว่าฟอยล์จะขาดอะแค่นั้นเลยใช้ยาวๆฟอยล์ใช้ยาวๆได้เลยเนี่ยง่ายมากเลยนะการทำโปรตีนเติมเนื้อผมก่อนทำเคมีหนักถือว่าตอบโจทย์นะหนูยังเชียร์พี่ช่างทุกคนนะว่าตัวนี้โอเคสุดๆเลยในการแก้ไขเส้นผมที่สูญเสียเนื้อผมไม่ต้องมานั่งแบบทำอะไรพิถีพิถันไม่ต้องอกไอ้น้ำยังได้เลยตัวเนี้ยออกมาเพื่อแบบช่างทำผมไทยโดยเฉพาะเลยอ่ะคือการเติมเนื้อผมง่ายๆอ่ะใช้เวลาแค่ไม่ถึงชั่วโมงอ่ะได้เนื้อผมที่ดีมากๆเลยนะขออนุญาตตอบประมาณนี้เนาะเรามาดูกันว่าผลลัพธ์ได้ประมาณไหนดูนะเนี่ยนี่เป่ายังแห้งไม่ร้อยนะหนูนิ่งข้างหลังนะเดี๋ยวดูดูช่องนี้เลยง่ายๆเลยเพราะช่อนี้เป่าแห้งละอ่ะพี่เห็นไหมพี่เห็นผลลัพธ์อะไรของโปรตีนไหมเส้นผมนะหนึ่งเลยคือเกิดความเงาเกิดจากความเงาของตัวโปรตีนเมื่อเส้นผมมีน้ำหนักพี่เห็นอะไรไหมเส้นผมจะขึ้นเงาสวยมากๆดูเส้นผมจะขึ้นเงาแบบมากๆเห็นไหมเนี่ยหนูก็ได้ใช้มือสองมือนะสะบัดอ่ะหนูใช้แค่มือเดียวด้วยอ่ะอันนี้คือสองมือพี่ลองดูนี่เห็นอะไรไหมความมันความเงาบนเส้นผมหลังจากแค่เป่าแห้งลีนเอามือมาจับผมลูกอ่ะแล้วลองดูที่ช่องนี้เป็นไงมันนุ่มนุ่มมากนุ่มแล้วลื่นมากทำให้การเซ็ตทรงเนี่ยมันง่ายทรงผมที่จะได้คือมันสวยเนี่ยผมลื่นมากทำครั้งแรกต้องเห็นผลไม่ใช่ทรีทเมนต์หมักผมแบบทั่วๆไปตามท้องตลาดหรือตามเซเว่นนะตัวนี้ไม่เหมือนกับทรีทเมนต์ทั่วไปเพราะทำครั้งแรกเส้นผมจะทิ้งตัวสวยมากๆพอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไปทำตัวเคราตินหรือไฮยาในการแก้ไขอาการเปื่อยอาการช็อตต่อพี่จบสวยมากดูเสียเวลาหน่อยนึงแต่อยากให้เห็นอย่าลืมนะใช้เครื่องหนีบเปียกนะเครื่องหนีบอะไรก็ได้ไม่ต้องโดนแม่ค้าหลอกขายซุปเปอร์วีดีโคงดีเคสหรือจะเป็น NRKS หรือจะเป็นโอเคไทเทเนียมใช้ได้เลยแล้วเราก็ห่อฟลอยของง่ายๆใช้ง่ายๆดูนะแล้วกลิ่นหอมติดผมมากย้ำเลยนะว่าหอมติดผมมากโคตรหอมเลยตัวเนี้ยลองดูนะอาหารผมก็ยังไม่ได้ใส่อาหารผมก็ยังไม่ได้ใส่ด้วยพี่สังเกตนะว่าเส้นผมทิ้งตัวสวยมากดูนะพี่เห็นอะไรไหมเส้นผมทิ้งตัวสวยแล้วขึ้นเงามากเงาจริงๆหนูพูดเลยนะว่าโปรตีนตัวนี้เงามากๆนี่เลิศไหมเลิศไหมตัวนี้จ้ะวิธีการใช้งานนะแบบนี้ง่ายๆแล้วเงามากจบเลยลินดมซิว่ากลิ่นหอมติดผมไหมหอมมากหอมติดผมมากๆอ่ะเดี๋ยวมาดูผลลัพธ์ด้านหน้า
่ะหลังจากที่เราเซตทรงเสร็จแล้วอันนี้คือด้านหน้าทีนี้ลองดูนะว่าเส้นผมเนี่ยมีการทิ้งตัวยังไงอาหารคร่างลองดูนะเวลาเราจับผมขึ้นมาอยากรู้ว่าผมทิ้งตัวไหมนี่ลองดูเห็นไหมเส้นผมเวลาทิ้งตัวเนี่ยเวลาเรายีผมลักษณะอย่างเงี้ยแล้วเราลองมาสางดูนี่เขาจะทิ้งตัวเขาทรงสวยตามสไตล์ที่เราจัดการของเขามาแบบนี้อ่ะอีกฝั่งหนึ่งดูนะนี่พยายามทำให้มันพันกันถ้าผมไม่ทิ้งตัวมันจะฟุ้งฟูออกหลังจากเสร็จแล้วเนี่ยเราก็สางให้มันเข้าทรงตามที่เราเซตเอาไว้เนี่ยดูนี่อ่ะเห็นไหมอ่ะมองตรงเห็นไหมว่าเส้นผมเนี่ยจะเข้าทรงสวยทั้งหมดนี่คือเส้นผมทิ้งตัวสวยจากเจ้าโปรตีนตัวนี้สำหรับงานเซตทรงบอกเลยว่าตัวนี้นะเติมเนื้อผมดีมากแล้วเวลามันเข้าทรงแล้วนะเส้นผมจะทิ้งตัวสวยมากๆอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาลองดูการจากเสียงของลูกค้าว่ากลิ่นหอมหรือไม่อ่ะลินดมผมแล้วบอกซิว่าหอมไหมหอมจ้ะหอมแบบไหนหอมแบบหอมแบบหอมจริงๆอ่ะแบบคุณไม่ได้แบบมันหอมเหมือนที่เราฉีดน้ำหอมเลยเออแล้วหอมติดผมนะเพราะอะไรเพราะโปรตีนของตลาดไทยส่วนใหญ่ถ้าเป็นงานจีนอะหอมไม่ติดผมแกเคยทำมากี่ตัวแล้วก็หลายแล้วหอมไหมใช่จ้ะอ่ะแต่ตัวเนี้ยหอมติดผมมากอยู่ได้เป็นอาทิตย์เลยตัวนี้ทรงสวยไม่ว่าจะผมลักษณะเสียแค่ไหนนะทำโปรตีนก่อนแล้วเราค่อยตบด้วยตัวเคราตินหรือไฮยาจบสวยแน่นอนอ่ะแกลองสางผมแกดูซินุ่มลื่นแค่นี้จบแล้วเรียบร้อย